สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะคุณยายก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยก็เดินไปเดินเข้าป่าไปหาต้นไม้นะพอดีได้พญาเสือโคร่งมาเพิ่มอีกนะวันนี้ก็เบาๆนะไปหาต้นไม้มาปลูกนะคะเข้าดงเข้าป่าไปหาต้นไม้มาปลูกนะคะแถวแถวบ้านเรานะโอเคเดี๋ยวคุณยายจะให้ดูนะคุณยายจะให้ดูแป๊บนึงนะคะนี่เห็นไหมต้นมันบักใหญ่เลยยังใหญ่เอามายังใหญ่เลยค่ะเอามายังใหญ่เลยก็นี่ยังใหญ่ยังใหญ่เลยนะคะอันนี้นะนี่นะคะพอดีมันอยู่ในทุ่งนานะในทุ่งนาแล้วก็พอดีน้ำท่วมพอดีเลยน้ำท่วมทุ่งนาเนาะเนี่ยอยู่ในน้ำเลยค่ะจมอยู่ในน้ำเลยเนี่ยคุณยายก็เอามาเนาะเอามาได้บางส่วนนะเดี๋ยวคุณยายก็จะเอามาปลูกแล้วล่ะนะเอามาปลูกแล้วนะคะอันนี้มันอยู่ในน้ำนะคะอันนี้โดนน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมในนาเนาะเดี๋ยวคุณยายจะปลูกเลยนะปลูกเลยจะปลูกให้ดูสักสองต้นเอาต้นใหญ่นะเดี๋ยวคุณยายจะปลูกต้นใหญ่ให้ดูนะไอ้ต้นใหญ่เนี่ยนะมันไอ้นี่ต้นเล็กเก็บไว้ก่อนนะต้นเล็กเดี๋ยวเวลาไม่พอนะเอาต้นเล็กก่อนต้นเล็กเก็บไว้ก่อนเอาต้นใหญ่เดี๋ยวมีเวลาคุณยายจะไปหามาอีกเอามาปลูกไว้เยอะๆเนาะจะได้แบ่งปันเพื่อนได้นะให้มีจำนวนเยอะๆก่อนแล้วคุณยายจะแบ่งปันเพื่อนนะนะไอ้เจ้าต้นนี้ทำไงดีต้นนี้นะก็เฉือนเลยเฉือนเลยนะคะนะเฉือนนะเปลี่ยนนะคะเฉือนมาแล้วก็ที่จริงคุณยายจะตัดที่ก่อนนะเอาปูนแดงทาก่อนนะปูนแดงทาก่อนเพราะว่าข้างในอันนี้มันเป็นไม้เนื้อนิ่มนะเนื้อนิ่มมันจะพูดง่ายๆมันจะเน่าง่ายนะคะต้องมีปูนแดงทาให้มันหมาดหมาดก่อนประมาณสัก15-20นาทีนะค่อยแล้วค่อยเอาลงดินนะคะดินที่ปลูกนะคะดินที่คุณยายปลูกสาที่ก่อนสาที่ดินอันนี้เป็นดินก้ามปูนะคะเป็นดินก้ามปูนะคะดินก้ามปูก็อยู่ในทุ่งนาเหมือนกันนะคะสรุปแล้วคุณยายก็ไปหาของปลูกจากกลางทุ่งนานะคะนี่นะนี่ค่ะนี่ได้ต้นหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคุณยายก็จะสาธิตนะคะสาธิตวิธีการอันนี้นะคะปลูกนะแป๊บนึงนะคะนี่นะคะตัดเป็นข้อๆแบบนี้นะคะตัดเป็นข้อๆแบบนี้นะคะแล้วก็ช้ำลงไปในดินนะคะวางนอนนะคะวางนอนลงไปวางนอนลงไปเลยนะคะวางนอนลงไปนะคะแล้วก็อีกต้นนึงเดี๋ยวคุณยายจ่ายต้นนึงเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงนะคะนะคะแป๊บนึงนะคะนี่คุณยายก็ให้ดูนะวันนี้คุณยายเอาได้มาประมาณ10ต้นนะได้มาประมาณ10ต้นเดี๋ยวคุณยายก็จะปลูกไว้นะคะปลูกไว้ให้ขยายพันธุ์ให้ได้เยอะๆแล้วก็คุณยายจะจำหน่ายนะจะจำหน่ายนะว่าแต่ตอนนี้ไปหามาปลูกไว้ก่อนนะโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้ก็อธิบายว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยทำอะไรไม่ได้ก็ลงก็เข้าป่าหาต้นไม้มาปลูกนะโอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมติดตามผลงานของคุณยายบ้างนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ